รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับนานาและครอบครัวของเรานะคะในรายการข้าวหวานสำราญใจค่ะชื่อเมนูของเราวันนี้ชื่อเผือกผัดสูตรคุณย่าเป็นคุณย่าของนานาเองค่ะที่ทำเมนูนี้อร่อยมากอร่อยจนรู้สึกว่าต้องไปยืนอยู่ในครัวกับคุณย่าแล้วถามว่าอโผเมนูนี้ทำยังไงเหรอตอนเราตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตก็กินเมนูนี้มาตลอดเลยค่ะคุณช่วงของนานามีเมนูเผือกผัดสูตรคุณย่ามาฝากคุณผู้ชมเผือกผัดของนานาเนี่ยนะเป็นหนึ่งในเมนูที่เรียกได้ว่าคุณย่าชอบทำมากๆเลยสมัยก่อนเป็นเมนูจีนแคะค่ะคุณผู้ชมที่บ้านนานามีเชื้อจีนแคะคุณย่าเนี่ยจะเอาเผือกชิ้นโตๆเนี่ยนะคะมาผัดใส่หมูสับบ้างใส่กระดูกหมูบ้างแล้วก็มีเห็ดหอมมีกุ้งแห้งหรือมีปลาหมึกเรียกได้ว่าทานเปล่าๆก็อร่อยคลุกข้าวก็อร่อยหรือช่วงนี้ทานเจคุณผู้ชมจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เปลี่ยนเป็นเมนูเจก็ทำได้เช่นกันนะ FC เรียกร้องมากๆเลยว่าอยากได้แบบเค้กฉ่ำๆอร่อยๆเมนูว่าอะไรครับ Date and Nut Slice ค่ะนี่น่ากินมากๆเลยนะครับส่วนเมนูของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะมีเมนูเค้กอินทผลัมมาฝากค่ะเค้กของเขาเนี่ยหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆโอ้โหคุณเป็นของทานเล่นที่อร่อยมากๆเลยเพราะมีส่วนผสมของอินทผลัมเรียกว่ารวมของดีแบบเน้นๆทั้ง2เมนูของวันนี้นะคะจะอร่อยและน่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเมนูอาหารสูตรคุณย่าจะค่อนข้างเรียบง่ายแต่ว่ารสชาติอร่อยย่าไม่กระดกกระทะนะย่าชอบบอกว่าเดี๋ยวหกแล้วเวลาอยู่กับย่าทีไรเวลาทำย่าก็ชอบบอกว่าขี้เลนจังเลยช่วงหน้าเผือกผัดของคุณย่านานาเนี่ยจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้นานาจะมาชวนคุณผู้ชมเปิดเตาไปพร้อมๆกันเลยแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูความอร่อยจาก TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้เจมาฝากกันค่ะวิธีทำผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับน้ำตาลไอซิ่งเบกกิ้งโซดาผงฟูมะพร้าวคั่วและงาดำเคล้าให้เข้ากันเติมเนยขาวตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเพิ่มเป็นความเร็วปานกลางตีต่อจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนปิดเครื่องพักไว้15นาทีรีดเป็นแผ่นหนาเท่าๆกันประมาณ2เซนติเมตรกดด้วยพิมพ์วงแหวนวางลงบนฐานรองอบแต่งด้วยอัลมอนด์หั่นครึ่งตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนสุกดีพักจนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้เจแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ